Move heaven and earth. หากท่านจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงกล้าเคลื่อนย้ายสวรรค์และฟ้าดินในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Move heaven and earth กันหากเรามีความสำเร็จที่ได้ปรารถนาเอาไว้การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นการมีวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่จำเป็นฉะนั้นเราอาจต้องมีคู่มือบางอย่างที่จะคอยชี้แนะแนวทางไปสู่ความปรารถนานั้นในวันนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณกระทิงพูนผลครับ Move Heaven and Earth หากในชีวิตของเราไม่มีโชคชะตาที่นำพาไปสู่ความสำเร็จเราอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งนั้นเพราะบางทีการไม่มีโชคอาจจะกลายเป็นโชคดีในชีวิตของเราก็ได้และหากเราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเป็นเหรียญเกียรติยศประสบการณ์ชีวิตของการสร้างเนื้อสร้างตัวจากคนที่ไม่มีอะไรสู่คนที่มีอิทธิพลกับคนทั้งโลกจะเป็นเหรียญกิตติยศที่น่าภาคภูมิใจที่สุดฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้การเคลื่อนย้ายสวรรค์และฟ้าดินผ่านหนังสือเล่มนี้กันครับ You are listening to The Library Podcast Move heaven and earth ต่อให้ฟ้าไม่ลิขิตแต่ถ้าท่านทุ่มสุดชีวิตสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นไปได้นี่เป็นคำนิยามที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับได้เรียบเรียงเอาไว้ในหน้าปกวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากคุณกระทิงพูนผลกันต้องบอกกันว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วต้องขอบคุณทางผู้เขียนที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ทางบริษัทหรือไลบรารีรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของคุณกระทิงพูนผลเหตุผลที่ผมนำมาสรุปผมมั่นใจว่าหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้จบท่านจะมีแรงบันดาลใจในการลองทำสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนเจนเดียวกับผมนั่นเองคนเจนผมจะมีความฝันที่ว่าเราอยากจะสร้าง impact ให้กับโลกใบนี้บางทีเราไม่ได้คิดถึงระดับแค่ประเทศด้วยซ้ำเราคิดถึงระดับโลกนี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่หลายคนเริ่มมองหากันมากขึ้นแต่ประเด็นที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้ก็คือเราบางคนครับมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันบางท่านเกิดมาร่ำรวยบางท่านเกิดมาก็ไม่ได้มีต้นทุนที่ดีซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ควบคุมได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงผู้คนบางคนเกิดมาท่ามกลางโอกาสท่วมท้นจนทะลักขณะที่บางคนอาจจะมีโอกาสในชีวิตแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างคนที่สำเร็จกับไม่สำเร็จและในขณะที่บางท่านฟังผมอยู่บางคนอาจจะไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยแต่ทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าบางครั้งการไม่มีต้นทุนอะไรเลยอาจจะเป็นโชคที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านก็ว่าได้ผมจะเปรียบเปรยให้ทุกท่านเข้าใจแบบนี้หากในประสบการณ์ชีวิตของเราจะมีเหรียญหรือมีเกียรติยศบางอย่างการเป็นคนประสบความสำเร็จด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองจะเป็นเหรียญเกียรติยศที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตครับและผู้เขียนท่านนี้ก็คือหนึ่งในบรรดาผู้สำเร็จที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองนี่คือคุณกระทิงพูนผลครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับผู้เขียนท่านนี้คร่าวๆก่อนนะครับผมชอบที่เขาแนะนำตัวเองสั้นๆฟิสิกส์โอลิมปิกคณิตศาสตร์โอลิมปิกจบปริญญาตรีเกียรตินิยมวิศวะจุฬาจบโทจากสแตนฟอร์ดทำงานที่ Google อเมริกาก่อนจะกลับมาเป็นนักลงทุนเจ้าของฉายาเจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทยปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารหนึ่งใน3รายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสร้างผลงานระดับโค่นล้มวงการครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือเรื่องราวของคุณกระทิงพูนผลครับสิ่งที่น่าสนใจของผู้เขียนท่านนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยไม่ได้มีฐานะทางครอบครัวที่ดีเท่าไหร่เขาเป็นลูกครอบครัวข้าราชการคนหนึ่งครับซึ่งในฐานะที่ผมเคยทำงานในราชการเงินเดือนน้อยครับถ้าเป็นข้าราชการในระดับปฏิบัติการเงินเดือนจะค่อนข้างน้อยและการทำงานค่อนข้างหนักซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นคนกลุ่มชั้นกลางเกือบระดับล่างครับสำหรับข้าราชการที่อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการและตัวผมเองจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมาก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่ไม่ว่าฐานะต้นทุนชีวิตจะเป็นอย่างไรนั่นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเลยท่านใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดนั่นต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเราสามารถควบคุมได้ครับอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองมาดูกันว่าบทเรียนจากคุณกระทิงเรืองโรจน์เขาได้ส่งต่ออะไรผ่านหนังสือ Move Heaven and Earth บ้างสำหรับผู้เขียนท่านนี้ครับเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศมานับไม่ถ้วนเขาบอกกับเราแบบนี้ครับต่อให้คุณจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยในชีวิตคุณก็สามารถมีวิสัยทัศน์และมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ได้คนที่เกิดมาในครอบครัวระดับกลางถึงล่างคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีนามสกุลที่ใหญ่โตและไม่ได้มีต้นทุนชีวิตท่านก็สามารถสร้างชีวิตที่ไม่ธรรมดาได้ก่อนอื่นเลยท่านเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราทุกคนมีพลังพิเศษเราทุกคนมีภารกิจบางอย่างที่ถูกมอบหมายมาตั้งแต่แรกแล้วแม้มันจะดูเล็กน้อยหรือไม่สลักสำคัญในสายตาของท่านแต่มันก็สามารถกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอมันจะกลายเป็นพายุที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตคุณและโลกของเราได้ทีนี้ผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าท่านมีความปรารถนาอะไรหรือมีความเชี่ยวชาญอะไรที่อยากจะเป็น number 1ในตลาดหรือในโลกเลยท่านมีความปรารถนาเหล่านั้นบ้างหรือไม่และเราต้องมีกรอบความคิดหรือวิธีการแบบไหนถึงจะสมหวังกับความปรารถนานั้นผมจะให้คุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับบทที่1กันแรงบันดาลใจนี่จะเป็นบทแรกของพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับคำว่าแรงบันดาลใจคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความปรารถนาหรือมีไฟในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างแต่คำว่าแรงบันดาลใจครับหลายครั้งที่เราพึ่งพาเจ้าสิ่งนี้เกินไปผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าในชีวิตของเราจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันอาจจะไม่มีจริงเพราะจริงๆแล้วมันคือใจเรานี่แหละบันดาลแรงให้เราลงมือกระทำครับเพราะถ้าเรารอแรงบันดาลใจเชื่อเลยครับเราจะต้องรอต่อไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความปรารถนาที่ชัดเจนมากพอรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรในชีวิตสักพักเดี๋ยวการลงมือทำเดี๋ยวแรงมันอาจจะมาเองนี่คือกรอบความคิดของผู้เขียนท่านนี้เขาบอกเอาไว้ว่าหากเราดูความสำเร็จของทุกคนบนโลกนี้มันดูเป็นเหมือนเรื่องมหัศจรรย์ครับมันมหัศจรรย์จริงๆแต่ถ้าหากเราได้ลองเจาะลึกหรือดูกิจวัตรที่เขาทำจริงๆความสำเร็จทั้งหมดบนโลกนี้นะครับทั้งหมดนะครับไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการตัดสินใจลงมือกระทำวันแล้ววันเล่าเขาไม่ได้ทำกันเป็นเดือนบางคนอาจต้องทำเป็นปีหรือบางคนอาจต้องทำเป็นทศวรรษบางท่านอาจอยากจะเชี่ยวชาญในงานที่ทำก็รู้ว่าต้องพัฒนาความรู้ตรงไหนอาจจะต้องอ่านหนังสือการตื่นมาอ่านหนังสือก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันจะเป็นสิ่งที่มีความหมายและเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอหากเราอยากจะสมหวังผมเชื่อว่าทุกนิสัยที่มันจะส่งผลกับความสำเร็จบางทีเราก็ไม่อยากทำครับเพราะว่า1มันท้าทาย2มันยากและ3การลงมือทำในวันแรกเราแทบจะไม่เห็นผลอะไรเลยนี่คือความท้าทายที่เราต้องเจอแต่เจ้าการกระทำที่มันเรียบง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเราทำได้อย่างสม่ำเสมอมากพอมันจะกลายเป็นผลลัพธ์ทบทวีนั่นแหละครับคือความสำเร็จที่ท่านจะได้รับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่ดูเหมือนความสำเร็จมันเกิดจากความทุ่มเทเป็นเวลาวันแล้ววันเล่าสำหรับผู้เขียนครับคุณกระทิงเขาลุกขึ้นมาอ่านหนังสือทุกเช้ามืดในตอนที่เขาต้องการได้เหรียญทองวิชาฟิสิกส์โอลิมปิกระดับประเทศนะครับเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือหนักมากในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือเขาจะใช้พรสวรรค์ที่เขามีไปแข่งแล้วให้ชนะเลิศไม่ได้เลยขาดเพราะเพียงแค่พรสวรรค์มันไม่พอแต่การมีวินัยจะเป็นกุญแจขับเคลื่อนหลักสำหรับความสำเร็จนั้นทำให้เขาได้รู้ว่าแรงบันดาลใจไม่มีจริงครับแต่ต้องเป็นใจของท่านเป็นใจที่รู้จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสิ่งนั้นแหละจะบันดาลแรงมันจะกลายเป็นพลังมหาศาลที่ไม่มีวันสิ้นสุดคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใจของเรามุ่งมั่นหาสิ่งไหนเพื่อที่จะสร้างแรงตามมาในภายหลังผมจะพูดถึงอิคิไกครับอิคิไกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนสิ่งที่มีความหมายในชีวิตได้ชัดเจนที่สุดอิคิไกจะมีวงกลมอยู่ประมาณนี้ครับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตท่านได้สิ่งที่ทำเงินได้นั่นเองเมื่อเราหาวงกลม4วงนี้เจอตรงกลางนั้นแหละครับคืออิคิไกเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงอีกครั้งนะครับ1อะไรคือสิ่งที่ท่านรักทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ2อะไรคือสิ่งที่ท่านทำแล้วเก่งหากท่านรักในสิ่งที่ทำและเก่งในสิ่งนั้นด้วยนั่นแสดงว่าเรามี2วงแล้ววงที่3สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเก่งโลกต้องการหรือไม่มันสามารถเอาไปสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้หรือไม่เพราะถ้าเราเก่งสิ่งนี้เรารักสิ่งนี้แต่มันไม่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเลยมันก็จะได้เป็นเพียงแค่ความชำนาญหรือเป็นแพชชั่นที่ไม่หล่อเลี้ยงชีวิตเราครับกับวงที่4สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่โลกต้องการคุณสามารถนำสิ่งนั้นไปสร้างรายได้ให้กับคุณได้หรือไม่เพราะถ้าเราทำได้นั่นเท่ากับว่าเราจะมีอิคิไกที่แข็งแกร่งในชีวิตเรารักในสิ่งที่ทำเราทำแล้วเก่งโลกต้องการด้วยแถมหล่อเลี้ยงเราได้ด้วยไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแหละครับนี่คือวงกลมอิคิไกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ค้นหาก่อนและเมื่อท่านหาตรงกลางนี้ได้แล้วนั่นแหละครับท่านจะมีใจที่คอยบันดาลแรงและระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตตามมาในภายหลังเพราะท้ายที่สุดแล้วครับหากเรามองมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอีลอนมัสก์บิลเกตส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือแม้แต่ผู้เขียนท่านนี้ไม่มีใครประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักนี่คือความจริงต่อให้เราจะชอบหรือไม่ชอบแต่นี่คือความจริงครับคุณผู้ฟัง
ฉะนั้นท่านต้องเริ่มจากรู้ใจตัวเองเสียก่อนและไม่โกหกตัวเองใจจะนำไปสู่ความตั้งใจใจจะบันดาลแรงกายและแรงใจให้ท่านต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาดูบทนี้วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมทัศนคติที่ยิ่งใหญ่กว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทุกท่านเข้าใจง่ายๆนะครับวิสัยทัศน์มันคือการมีปณิธานหรือการมีเป้าหมายในชีวิตยิ่งมีเป้าหมายยาวไกลและมีแผนที่ชัดเจนความสำเร็จมันก็ถูกสร้างมาแล้วครึ่งหนึ่งจะว่าอย่างนั้นก็ได้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวิสัยทัศน์ทุกเป้าหมายของท่านในการที่จะไปถึงจุดหมายนั้นท่านเจอปัญหาแน่ๆครับท่านเจอความล้มเหลวแน่ๆสิ่งเหล่านี้บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีแรกและวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านจะต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้คือใช้ความคิดของท่านครับมันคือทัศนคติหรือเราจะเรียกกันว่า mindset การจะไปถึงเป้าหมายได้ mindset ที่ท่านต้องเอาไว้ใช้ในการจัดการกับปัญหาก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราจะต้องฝึกแล้วเราจะต้องฝึก mindset แบบไหนล่ะคุณผู้ฟังเองน่าจะเคยได้ยินเรื่องของ fixed mindset และ growth mindset คนที่มี growth mindset คนที่เชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเติบโตและพัฒนาได้ย่อมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าในระยะยาวของชีวิตนั่นคือความเป็นจริงครับเพราะ mindset ที่ยิ่งใหญ่และถูกฝึกฝนมาดีจะทำให้ปัญหาต่างๆในชีวิตดูเล็กลงและมันจะมีผลกระทบกับอุปสรรคในชีวิตเราทุกคนเลือกได้ที่จะเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่มีต่อปัญหาย้ำอีกครั้งนะครับเราเลือกได้ครับมันฝึกฝนได้ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องทำให้ mindset ของเรามีขนาดแข็งแกร่งขึ้นใหญ่ขึ้น mindset อยู่ในสมองของเราในส่วนสมองของเราครับอะไรก็ตามที่ถูกฝึกบ่อยๆมันจะพัฒนามากขึ้นเซลล์ประสาทจะแข็งแกร่งมากขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อเลยนี่จะเป็น2กฎในการสร้างทัศนคติของผู้เขียนท่านนี้1จงเล่นเกมกับปัญหาครับปัญหาบางครั้งท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้คิดไว้ว่าปัญหาจริงๆแล้วมันจะเป็นโอกาสในตัวมันเองหากเราไม่เคยเจอปัญหาเลยแล้ว mindset ของเราจะพัฒนาได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับทุกท่านบางครั้งการทำธุรกิจแล้วเกิดขาดทุนอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตัวท่านจะได้ส่งต่อวิสัยทัศน์ให้กับทีมงานทีมงานจะได้รับรู้ว่าผู้นำจะไม่ทอดทิ้งพวกเขานั่นอาจจะเป็นโอกาสดีก็ได้ถึงแม้มันจะมีวิกฤตอยู่ก็ตามเขาบอกไว้แบบนี้ครับเวลาท่านเจอกับอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังขอให้จัดการกับมันด้วยความคิดหรือกรอบความคิดเชิงบวกควบคุมอารมณ์ให้ได้ครับบางครั้งวิกฤตในชีวิตผมเข้าใจว่าบางทีมันก็ควบคุมอารมณ์ได้ยากมากเรารู้สึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเจ้าปัญหาในตอนนี้มันจะไปส่งผลกับความสำเร็จในอนาคตได้อย่างไรอันนี้ผมเข้าใจครับเพราะบางปัญหามันหนักจริงๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อท่านปล่อยให้ตัวเองได้ตกผลึกความคิดมากพอท่านจะรับรู้ได้เองว่าปัญหาในตอนนั้นเป็นโอกาสในตอนนี้ได้อย่างไรนี่คือความเป็นจริงเพราะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ 100% ความรู้สึกและการตอบสนองต่อปัญหาครับนี่คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2ก้าวออกจากพื้นที่แห่งความสบายเสมอครับพาตัวเองไปลำบากนั่นเองพูดง่ายๆการขยาย mindset ตัวเองอย่างนึงมันก็คือการเรียนรู้ใช่ไหมครับและหลายครั้งการเรียนรู้ที่เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดมาจากการที่ตัวเราพาตัวเองออกไปเจอสิ่งที่ท้าทายกว่าเดิมนั่นคือการพัฒนา mindset รูปแบบนึงครับและบางครั้งมันอาจจะเหนื่อยมากแต่มันจะคุ้มค่าเสมอผมชอบประโยคนึงที่ผมเคยได้ยินตอนมัธยมนะครับที่เขาบอกไว้ว่าหากในห้องเรียนคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องแสดงว่าคุณอยู่ผิดห้องเพราะห้องเรียนนั้นจะสอนอะไรคุณไม่ได้เลยนี่คือความเป็นจริงผู้เขียนท่านนี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าการขยาย mindset ตัวเองให้ใหญ่ขึ้นคือการออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆหากงานที่เราทำอยู่รู้สึกว่ามันไม่ท้าทายรู้สึกว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างซ้ำซากจำเจเกินไปอาจถึงเวลาที่เราจะต้องพาตัวเองไปลำบากมากขึ้นแล้วครับนี่คือความเป็นจริงหรือบางทีเราอาจจำเป็นต้องลงรายละเอียดกับงานที่เราทำอยู่ให้มากขึ้นเพื่อท้าทายตัวเองลองดูว่าความฝันที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้สามารถทำให้คนใกล้ตัวมองว่าไอ้สิ่งที่คุณฝันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านทำแบบนั้นได้นั่นแหละครับคือคอมฟอร์ทโซนที่ท่านจะได้เริ่มออกมาแล้วช่วงเวลานั้นครับคือช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้ออกจากกรอบเดิมๆมาสร้างผลลัพธ์จากการลงมือกระทำจริงๆและแน่นอนครับเมื่อเราออกจากพื้นที่แห่งความสบายสิ่งแรกโซนแรกที่ท่านจะไปอยู่ก่อนคือเฟียร์โซนครับพื้นที่แห่งความกลัวมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบอะไรที่ตัวเองไม่คุ้นเคยจะรู้สึกกลัวครับแต่วิธีที่จะออกจากเฟียร์โซนคือท่านต้องก้าวสู่เลิร์นนิ่งโซนยอมรับและเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเพราะบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่เราจะมานั่งหวาดกลัวคุณผู้ฟังน่าจะยังจำช่วงโควิด-19 ที่มีอิทธิพลกับประเทศไทยหนักมากในตอนนั้นต้องยอมรับว่าบางคนไม่สามารถรับมือกับโควิด-19 ได้มันจะเป็นวิกฤตในชีวิตของเขาแต่ก็ยังมีบางคนที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากช่วงเวลาที่แย่เหล่านั้นตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจโควิด-19ทำลายชีวิตคนหลายคนไปมาก
แต่ก็ยังมีบางคนที่เปลี่ยนวิกฤตเหล่านั้นเป็นโอกาสได้เขาทำได้อย่างไรความคิดของเขาครับการมีกรอบความคิดมองหาโอกาสและกล้าออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคยของตัวเองเท่านั้นเลยเพราะเมื่อท่านก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนไปสู่เลิร์นนิ่งโซนท่านก็จะเข้าสู่โกรทโซนครับหรือโซนแห่งการเติบโตคุณสามารถทำได้มากกว่าที่คุณคิด always do above and beyond ฉะนั้นบทเรียนนี้ผมชอบส่วนนึงที่เขาได้บอกเอาไว้ก็คือความกลัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาเราต้องทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่คุ้นเคยคุณเจอความกลัวแน่ๆทุกวันนี้เวลาผมต้องขึ้นไปบรรยายเวทีใหญ่ๆผมก็กลัวครับไม่เคยมีวันไหนที่ผมไม่กลัวแต่ความกลัวเป็นธรรมชาติความกลัวมีเหตุผลที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าความกล้าหาญอยู่ในตัวเราเช่นกันเรามีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวครับจะใช้อันไหนก็สุดแล้วแต่เราจะตัดสินใจพระเจ้าจะมอบความกล้าในการเผชิญหน้าความกลัวทุกชนิดให้มนุษย์เสมอดังนั้นท่านต้องเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยความกล้าหาญสร้างกรอบความคิดที่ยิ่งใหญ่จนความกลัวนั้นลดขนาดลงผมชอบสิ่งนึงที่นักจิตวิทยาท่านหนึ่งเขาได้เปรียบเลยเอาไว้นะครับความกลัวเปรียบเสมือนกล่องใบนึงที่อยู่ท่ามกลางหมอกหนากล่องใบนั้นก่อนที่เราจะเดินไปเปิดเราจะรู้สึกวิตกกังวลไม่มั่นใจและรู้สึกถึงความไม่แน่นอนกับกล่องใบนั้นแต่เมื่อเราเปิดกล่องใบนั้นออกมากล่องนั้นมันจะว่างเปล่าครับนี่คือความจริงของความกลัวและความวิตกกังวลต่างๆในชีวิตการที่จะเอาชนะมันได้ก็คือการเดินไปเปิดกล่องนั่นเองเท่านั้นเองครับผมจะนำประสบการณ์หนึ่งในการออกโลกกว้างของผู้เขียนท่านนี้นะครับตอนนั้นครับคุณกระทิงครับตอนที่เขาเรียนจบวิศวะจุฬาเขาได้ทำงานให้กับบริษัท PNG หน้าที่การงานดีแต่ในสมัยนั้นจะเป็นยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการโค่นล้มมันเกิดขึ้นเขามีความฝันว่าอยากไปอยู่ศูนย์กลางของโลกเทคโนโลยีเขาจึงตัดสินใจสมัครเรียนต่อที่ Stanford Graduate School of Business นะครับซึ่งการที่จะตัดสินใจเข้าเรียนในที่นี้หากคุณสอบผ่านคุณก็ต้องไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนการจะไปเรียนที่นั่นคุณจะต้องไปใช้ชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมชีวิตแทบใหม่หมดเลยเพราะวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกแตกต่างกันมากซึ่งตอนนั้นคุณกระทิงเองก็กลัวครับเขาเลยไปปรึกษาแม่คุณแม่ของเขาก็บอกเลยว่าอย่าไปกลัวเลยมันก็คงเหมือนตอนที่ลูกไปกรุงเทพครั้งแรกนั่นคือคำแนะนำจากคุณแม่ของเขาและในตอนนั้นครับคุณกระทิงก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อเมริกานะครับคำแรกที่เขาคิดออกเลยก็คือคุณแม่ครับมันไม่เหมือนตอนไปกรุงเทพครั้งแรกเลยซึ่งนี่จะเป็นความจริงที่เจอนะครับเวลาเราไปต่างประเทศการไปต่างประเทศถ้าไปเที่ยวนะครับมันสนุกก็จริงแต่มันจะมีความกลัวด้วยเพราะเราไม่รู้ระบบเราไม่รู้วัฒนธรรมในแถบนั้นเลยท่านจะเจอความกลัวแน่ๆนี่คือฟีลลิ่งทุกคนที่ต้องไปเหยียบดินแดนต่างประเทศนะครับแล้วสำหรับผู้เขียนท่านนี้เขาต้องไปเรียนที่สแตนฟอร์ดการปรับตัวหนักมากบางครั้งอาจจะเจอโฮมซิกบางครั้งอาจจะเจอการเหยียดเชื้อชาติกันนี่จะเป็นสิ่งที่เจอนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศการเมืองระบบการคมนาคมภายในประเทศเราจะต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับมันจะเป็นความอึดอัดอ่อนๆมันคือการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนคนหนึ่งฉะนั้นหากให้ผมพูดง่ายๆเลยหากเราเห็นใครก็ตามที่จะต้องจากบ้านไปเรียนต่างประเทศบางทีเขาอาจจะต้องเจอความกดดันกว่าที่เราคิดครับบางคนที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกบางครั้งมันจะมีความสนุกแต่ในบางครั้งมันก็มีความกดดันซ่อนอยู่เช่นกันตอนนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมให้คุณผู้ฟังนะครับตอนนั้นที่ผมไปประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวจะต้องไปอีกรอบผมจำได้เลยว่าในตอนไปครั้งแรกมันเหมือนจะสนุกครับแต่ 50% คือผมจะต้องอยู่กับความกดดันและความกลัวตอนที่ผมลงจากสนามบินผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะขึ้นรถไฟอย่างไรแล้วเวลาเช็คอินของโรงแรมอีก1ชั่วโมงผมจะต้องไปเช็คอินแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเดินทางไปโรงแรมนั้นอย่างไรและผมก็สื่อสารกับคนในแถบนั้นไม่ได้ด้วยเพราะผมพูดได้แค่ภาษาอังกฤษส่วนคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันนะครับนั่นคือช่วงเวลาที่ผมรับรู้แล้วว่าโอเคการมาเที่ยวต่างประเทศอาจจะไม่ได้สนุกไปซะทีเดียวมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องรับมือนี่คือหนึ่งในประเทศที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบายที่สุดถ้าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบบที่เอื้ออำนวยขนาดนี้ผมอาจจะต้องเครียดกว่านี้ครับและแน่นอนมันคือการออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองแต่บทเรียนที่คุณกระทิงได้ส่งต่อมาก็คือการตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคือการวิ่งเข้าสู่ winning environment คุณต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นคุณจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าคุณแพ้ต้นทุนที่คุณจ่ายออกไปต้นทุนที่คุณยอมเดินทางมาที่อเมริกาจะกลายเป็นศูนย์ในทันทีฉะนั้น
แพ้ไม่ได้ครับมันไม่ต่างจากการทุบหม้อข้าวหม้อแกงแล้วเข้าตีเมืองเลยแถมในช่วงเวลานั้นครับผู้เขียนท่านนี้จำเป็นต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็สอบชิงทุนไปด้วยเพราะถ้าไม่ทำงานจะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมค่าเทอมสูงมากครับตอนนั้นอยู่ประมาณ5ล้านบาทสำหรับยุคนั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในช่วงมหาลัยต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแถมต้องสอบชิงทุนและต้องเรียนให้ผ่านด้วยเพราะว่ามันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่กดดันมากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้แต่เมื่อผู้เขียนท่านนี้ได้มองย้อนกลับไปเขารู้สึกขอบคุณตัวเองที่สามารถผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจพุ่งเข้าใส่ปัญหาบางครั้งเราต้องพุ่งเข้าหาประสบการณ์หลังชนฝาสถานการณ์ที่ต้องปิดประตูทุบหม้อข้าวทำทุกอย่างเพื่อให้รอดเพราะคนเราจะถูกหล่อหลอมให้เก่งแบบก้าวกระโดดท่ามกลางวิกฤตครับวิกฤตมีโอกาสในตัวมันเองเสมอครับในบทต่อไปครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโชคกันบางท่านโชคดีบางท่านโชคไม่ดีบางทีหรือเราอาจจะไม่มีโชคเลยนั่นคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับคำว่าโชคผู้เขียนท่านนี้เขาบอกเอาไว้ว่าโชคมี4แบบครับมี4แบบแบบที่1โชคที่เข้ามาแบบฟลุกๆครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นโชคที่เกิดยากมากเช่นการถูกลอตเตอรี่การที่อยู่ดีๆอะไรมันก็เกิดขึ้นอาจจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะครับแต่นั่นคือโชคแบบที่1โชคแบบที่2คือโชคที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันเลยคุณเกิดมาในตระกูลที่ยิ่งใหญ่มีทรัพย์สมบัติเกิดมาสวยหล่อเกิดมาฉลาดพ่อแม่เลี้ยงคุณมาดีเป็นโชคที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดถ้าท่านมีโชคนี้นั่นก็คือเรื่องที่ควรอบรับครับโชคแบบที่3คือโชคที่ได้มาเจอสิ่งนี้เจอคนนี้เป็นโชคที่เกิดจากการแสวงหาและการลงมือกระทำเป็นโชคที่เกิดขึ้นเมื่อท่านอยู่ถูกที่ถูกเวลาและทำในสิ่งที่ถูกต้องส่วนโชคแบบที่4ครับเป็นอีกโชคนึงที่ผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับเป็นโชคที่ไม่มีโชคอะไรเลยโชคแบบที่4เป็นโชคของคนธรรมดาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมหลายครั้งตัวเขาเองก็อยากให้มีโชคแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3แต่ท้ายที่สุดแล้วบางทีการไม่มีโชคอะไรเลยอาจจะเป็นโชคดีของท่านก็ได้เพราะผมจะย้อนกลับไปในตอนแรกเหรียญตาหรือเหรียญกิตติยศที่ผมภูมิใจมากที่สุดในชีวิตของการเป็นคนคนหนึ่งก็คือการสร้างเนื้อสร้างตัวจากศูนย์ครับนั่นจะเป็นเหรียญตาที่ตัวผมภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะบางครั้งความขาดแคลนคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะก่อให้เกิดพรแสวงก่อให้เกิดความพยายามวิริยะอุตสาหะที่จะทำให้ท่านสร้างสิ่งที่ท่านไม่มีให้เกิดขึ้นมาให้ได้ความขาดแคลนจะเป็นสินทรัพย์ได้ถ้าท่านยอมรับมันท่านจะตระหนักและท่านจะสู้อย่างถูกต้องท่านจะตระหนักว่าต้องสู้ด้วยทุกอย่างที่ท่านมีและหนึ่งในวิธีการสร้างโชคได้มากที่สุดคือการเป็นนักเรียนรู้ครับ lifelong learning หรือ lifelong learner ยิ่งเรามีความรู้เยอะเราจะรู้ว่าเราควรพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเราจะสร้างตัวเองให้เก่งขึ้นได้อย่างไรถ้าเรามีความรู้พอเรามีความรู้การกระทำของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ฉลาดมากขึ้นนั่นแหละครับคือโชคที่จะตามมาในภายหลังมันคือโชคที่ท่านสามารถควบคุมได้บางส่วนครับต่อไปผมจะพูดถึงบทนี้ครับเป็นอีกบทหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวยอดดอยไม่ควรอยู่นานความสำเร็จอย่าอยู่กับเขานานครับเพราะจะทำให้ท่านเสพสุขจนหลงตัวเองนี่คือสิ่งที่อันตรายมากผมจะให้คุณผู้ฟังนึกถึงใครก็ได้ที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่สำเร็จในชีวิตแต่เขาอยู่ตรงนั้นนานเกินไปจนเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองปล่อยปละละเลยการพยายามและการมีวินัยในชีวิตจนท้ายที่สุดเขาต้องกลับไปอยู่ที่เดิมกลายเป็นดาวตกจากฟ้าทุกท่านเคยเห็นคนแบบนั้นบ้างหรือเปล่าเหตุผลจริงๆเป็นเพราะว่าเขาอยู่บนยอดดอยนานจนเกินไปสำหรับผู้เขียนท่านนี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าวันหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จวันหนึ่งท่านจะได้เป็นผู้นำคนท่านจะมีชื่อเสียงนั่นก็จะเป็นความสำเร็จของท่านแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อท่านประสบความสำเร็จแล้วท่านต้องกระหายความสำเร็จเสมอครับ Stay hungry, stay foolish นั่นเองที่ Steve Jobs ได้บอกไว้นะครับคนเราพอชนะบ่อยๆครับจะเกิดความหยิ่งผยองลำพองใจเป็นเรื่องปกติมากแต่มันจะทำให้คนคนนั้นไม่หิวกระหายไม่มีแรงขับดังนั้นงดเสพความสำเร็จครับเสพได้บ้างแต่อย่าบ่อยจนเกินไปเพราะความสำเร็จจะเหมือนน้ำตาลความสำเร็จจะเป็นครูที่ไม่ค่อยสั่งสอนสิทธิ์เพราะพอเราประสบความสำเร็จเราจะรู้แล้วว่าอ๋อวิธีการที่เราทำมามันถูกต้องนั่นแหละครับท่านต้องระวังพอเราสำเร็จเราจะเริ่มไม่ฟังคนที่เห็นต่างจากเราโดยเฉพาะผู้นำหลายท่านจะตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าโรค CEO ก็ได้ครับแต่ความล้มเหลวนี่แหละจะเป็นครูที่สั่งสอนสิทธิ์ได้ดีเสมอฉะนั้นผมชอบประโยคนี้ที่เขาได้เขียนเอาไว้คนเราต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องยิ่งถ่อมตัวคนเหล่านี้จะเป็นน้ำไม่เต็มแก้วถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านรู้สึกว่าน้ำใกล้เต็มแก้วแล้วไม่เป็นไรเรนออกครับจงเรนทิ้งบางส่วนในทันทีเพราะบางทีเราอาจจะกลายเป็นน้ำเต็มแก้วโดยไม่รู้ตัวแต่ขอให้ท่านรู้ตัวแล้วก็รินน้ำในนั้นออก
จงไปเรียนรู้ความรู้เพิ่มความถ่อมตัวและการที่รู้ว่าตัวท่านไม่รู้อะไรจะทำให้เราแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้จากทุกคนเพียงแค่ต้องเริ่มจากความถ่อมตัวในความไม่รู้ของตัวเองครับเอาล่ะครับบทเรียนทั้งหมดที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้จะเป็นบทเรียนและปรัชญาชีวิตจากผู้เขียนท่านนี้จริงๆหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในเรื่องของการบริหารธุรกิจบริหารคนบริหารนวัตกรรมบริหารแบรนด์ของเราให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับรวมไปถึงเรื่องของสตาร์ทอัพด้วยเพราะว่าจะมีความลึกและมีรายละเอียดเยอะพอสมควรแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกความสำเร็จที่เขาสร้างมาปรัชญาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของเขาจนให้เขามาถึงจุดนี้ถ้าคุณผู้ฟังฟังไปตรงนี้ครับผมจะย้ำอีกครั้งว่าแม้ท่านจะเป็นคนธรรมดาท่านก็จะสามารถสร้างความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตตัวเองครอบครัวและคนรอบข้างได้บางท่านอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในระดับประเทศและระดับโลกได้ไม่สำคัญเลยว่าท่านมีอะไรมันจะสำคัญแค่ว่าท่านใช้อะไรที่ท่านมีอย่างไรเท่านั้นเลยครับและนี่ก็เป็นปรัชญาและบทเรียนจากหนังสือ Move Heaven and Earth ของคุณกระทิงพูนพลนะครับและถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันเพราะเหตุผลทั้งหมดที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณได้ค้นพบอิสรภาพในชีวิตครับเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้คนฉะนั้นแล้วความรู้จะเป็นเครื่องยืนยันถึงอิสรภาพและอำนาจในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ